โดยเฉพาะวันนี้วันเดียวเนี่ยมีไฟตั้งแต่เมื่อเช้ามืดนี้ตอนตีสี่ไฟหนึ่งก็160คนนะครับแล้วก็ไฟห้าโมงเย็น5:40เนี่ยก็มาอีก160คนนะครับก็รวมทั้งสิ้นเฉพาะวันนี้วันเดียวก็320คนนะครับก็จะเป็นพวกทีมใหญ่ๆด้วยก็จะเป็นกรีฑามาวันนี้ก็106คนนะครับแล้วก็จะมีตะกร้อ30กว่าคนนะครับมีทีมว่ายน้ำทีมยิงปืนทีมซอฟต์บอลยิงปืนนะครับก็หลายๆคนเนี่ยรวมแล้ว300กว่าคนแล้วก็พรุ่งนี้ก็ไฟเดียวกันเวลานี้ก็จะมาอีก160คนก็จะเป็นทีมชุดใหญ่ๆเนี่ยก็จะมาพรุ่งนี้จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วและต่อไปก็คือพวกที่แข่งหลังจากประมาณพิธีเปิดไปแล้วก็จะทยอยมาตามไฟปกติไฟเหมาลำเนี่ยเราจะมีประมาณ3ไฟก็คือพรุ่งนี้จะเป็นอีกไฟหนึ่งไฟสุดท้ายครับที่พักเราก็จัดการให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในหมู่บ้านนักกีฬาแล้วก็เราได้จัดที่พักแล้วก็เตรียมกุญแจห้องอะไรไว้ให้เรียบร้อยแล้วโดยนักกีฬาตามระเบียบของทางเจ้าภาพเนี่ยเขาจัดไว้ห้องละ6คนนะครับก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องห้องน้ำนิดหน่อยนะครับก็เพียงแต่ว่าต้องจัดเวลากันแต่ว่าห้องพักก็ไม่ได้แคบเกินไปแล้วก็มีเตียงทุกคนนะครับห้องละ6เตียงครับตอน9โมงเช้าจะมีการประชุมกับหัวหน้านักกีฬาทุกชาติร่วมกับทางเจ้าภาพนะครับแต่ในคืนนี้ประมาณ2ทุ่มผมก็จะมีการประชุมผู้จัดการทีมที่หมู่บ้านนักกีฬาเพื่อจะนำปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้มา เป็นข้อสรุปแล้วก็นำไปร้องขอกับเจ้าภาพที่จะแก้ไขดำเนินการอำนวยความสะดวกให้กับทีมนักกีฬาไทยต่อไปในวันพรุ่งนี้ครับก็ณตอนนี้ก็ยังมั่นใจอยู่ว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ประมาณ125เหรียญทองก็ยังคิดว่าน่าจะได้ตรงนั้นอยู่ครับ